สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะครับมาทำวอล์กนะครับต่อนะครับวิดีโอบล็อกนะครับตอนที่18นะครับ18แล้วนะครับก็สวัสดีปีใหม่นะเพื่อนๆนะครับทุกคนนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับอวยพรก่อนขอให้ทุกคนนะครับอยู่ดีมีสุขร่ำร่ำรวยรวยมีเงินมีทองใช้มีความสุขภาพแข็งแรงดีสาธุนะครับก็ประมาณนี้นะก็สำหรับอวยพรปีใหม่นะครับก็จริงๆก็อยากให้เพื่อนนะครับแค่นะครับทำในสิ่งที่ดีนะครับตั้งใจทำนะครับแล้วก็ให้ขอให้ได้ผลนั้นๆนะครับที่คิดเอาไว้นะครับนั่นแหละคือสิ่งที่ดีสุดครับเพราะว่าทุกคนนะครับไม่เหมือนกันนะครับสิ่งที่อยากได้ของแต่ละคนไม่เหมือนกันครับก็ขอให้ตั้งใจทำในสิ่งนั้นแล้วขอให้ได้มันมานะครับโอเคครับอย่างเช่นนะครับสมมตินะครับก็สำหรับนักเรียนนะครับบางคนนะครับก็อยากได้เกรด Aใช่เกรด A สิเกรด C นะครับเกรด C นะครับบางคนรับเกรด C นะบางคนก็อยากให้แข่งกีฬาชนะอะไรอย่างงี้นะครับก็ต้องพยายามนะครับต้องพยายามนะแล้วตั้งใจนะครับแล้วทำมันให้ได้นะครับเราก็จะได้มันมานะครับได้มันมาครองนะครับโอเคนะครับถ้าไม่ทำนะครับอวยพรได้ใช่จะอวยพร10ปี10ชาติครับก็ไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าไม่ทำครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทำนะครับนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับคิดอย่างเดียวไม่ทำก็ไม่ประโยชน์นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีข่าวดีๆนะครับจะมาบอกนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องพูดก่อนเลยนะครับว่าเรารับ Subscriber 30,000 แล้วนะครับก็พวกเรานะครับก็เป็นคอมมูนิตี้นะครับหรือว่าเป็นสมาคมอะไรไม่รู้นะครับสมาคมคอมมูนิตี้ด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นผมนะครับกับคุณๆทั้งหลายนะครับด้วยกันนะครับร่วมกันสร้างขึ้นมาครับตอนนี้ก็ 30,000 แล้วนะครับวิวนะครับก็ใกล้6ล้านแล้วนะครับเยอะมากเยอะมากจริงๆนะครับผมคือจะพูดยังไงนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับเรานะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับทุกคนนะได้รู้จักครับว่าผมนะไม่ได้ทำเกมอย่างเดียวนะครับผมก็ทำเกมเยอะนะครับแล้วก็ผมก็มีวิชาอื่นด้วยนะครับเช่นภาษาอังกฤษนะครับผมก็ทำการศึกษานิดหน่อยนะครับภาษาอังกฤษทำคณิตนิดหน่อยนะครับที่เหลือก็เป็นเกมหมดนะครับก็ทำเกมแล้วสนุกคลายเครียดสนุกคลายเครียดครับถ้าใครไม่มีอะไรทำเบื่อๆก็มาดูวิดีโอผมได้นะครับแล้วผมก็จะอาจจะดีขึ้นนะครับไม่เบื่ออะไรอย่างนี้นะครับเห็นนะครับก็อย่าไปหาทำสิ่งที่ชั่วร้ายไม่ดีนะครับขายยงขายยาอะไรอย่างนี้อย่าไปทำนะครับทำมาทำสิ่งที่ดีกันนะครับเช่นช่วยคนนู้นช่วยคนนี้ทำงานอาสาบริจาคเลือดบริจาคเลือดไม่รู้ได้หรือยังนะครับว่าอย่างถ้าสมมติเพื่อนๆยังอายุน้อยอยู่ไม่รู้เขาให้บริจาคเลือดหรือยังครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากนะปกตินะครับผมเองก็เคยบริจาคครั้งหนึ่งครับครั้งเดียวเท่านั้นครับแต่ผมก็จะทำอีกถ้ามีโอกาสครับโอเคครับก็30,000แล้วนะครับ subscriber นะครับตัวนี้ผมก็ทำบิมปีนะครับแล้วก็จะทำเกม Shadow Blade นะครับ Shadow Blade ผมก็คิดอยู่ว่าจะทำหรือเปล่ารับเกม Shadow Blade นะครับโอเคนะครับตรงนี้นะครับต่อไปนะครับก็คือนะเมื่อคืนนะครับจะเล่าเรื่องนะครับเมื่อคืนนะครับวันปีใหม่นะครับผมก็ไปปีใหม่มาโอ้โหกว่าจะไปถึงครับที่สิงคโปร์นะครับที่สิงคโปร์นะครับไม่ได้จองไม่ได้อะไรไว้นะครับก็ที่สิงคโปร์พอจะไปถึงนะครับโอ้โหมันบล็อกทางนี่นั่นนู่นนะโอ้โหเราจะเดินไปหาที่ดีๆได้นะครับที่มีที่มันโล่งๆหน่อยนะครับแล้วก็จะดูดอกไม้ไฟนะครับใช่นะครับดอกไม้ไฟนะครับภาษาอังกฤษเรียก firework นะ fire ไฟนะครับแล้วก็ works นะครับแปลว่าทำงานนะครับไฟ work รวมกันนะครับเป็นไฟทำงานหรือดอกไม้ไฟนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็ไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็อัดมา2คลิปนะครับแป๊บเดียวนะครับ1นาที2นาทีนะ
ที่มันก็ไม่มีอะไรมากครับก็รุ่นไปนะครับแป๊บเดียวมาครับประมาณ10นาทีนะครับจบแล้วนะครับเร็วมากนะครับผมแล้วโอ้เซ็งนะครับอุตส่าห์ไปนะครับแต่ว่าก็ยังดีนะครับแต่มันก็ได้บรรยากาศดีนะครับก็ถ้าไปอื่นไปนะครับตอนไปนะครับเราก็ไปนะครับก็คนเยอะนะก็เดินตามๆกันไปนะครับดีนะครับไม่มีเกิดเหตุอะไรขึ้นนะแต่ว่าที่จีนนะครับถ้าใครดูข่าวจะรู้นะครับว่าที่จีนครับปีใหม่นะคนเหยียบกันตายนะครับโอ้โหผมละสงสารเขานะครับแต่ไม่เป็นไรเราก็ภาวนาให้เขาปลอดภัยอะไรกันนะครับก็อย่าคนบาดเจ็บก็ปลอดภัยแล้วก็มีคนเสียชีวิตด้วยนะครับก็เฮ้ยเสียงผมไม่อยากจะไปรับเขาดาวที่จีนนะไม่ไหวครับขอไปที่ไทยก็พอครับจริงๆที่ไทยก็ดีนะอากาศกำลังดีแล้วหนาวๆอะไรอย่างนี้นะครับโอเคครับโอเคครับหลังจากที่ได้ดูพูดไปแล้วนะผมก็จะเล่าต่อนะครับตอนกลับนะครับตอนกลับอยู่เซ็งมากนะครับตอนกลับนะครับก็คือมันบล็อกทางนะครับบล็อกถนนบล็อกทางนะครับรถผ่านมาไม่ได้ไปไม่ได้นะครับแล้วก็รถบัสนะครับก็ไม่มีนะครับมีอยู่นะครับเราก็ต้องไปไกลมากนะแล้วมันก็มี MRT ก็คือรถไฟใต้ดินนะครับแล้วมันก็ไปกันไว้เข้าทางนึงได้เข้าอีกทางนึงไม่ได้อะไรอย่างงี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เลยทำให้ผมหาทางกลับไม่ได้นะครับยากมากกว่าจะกลับครับผมเริ่มกลับประมาณเที่ยงคืนครึ่งนะครับก่อนจะถึงบ้านนะประมาณ2-3โอ้เหนื่อยมากครับนอนทั้งวันเลยนะครับวันนี้นะครับโอเคนะครับโอเคนะครับโอ้โหก่อนจะถึงบ้านครับเดินตั้งไกลนะครับประมาณนี้นะครับอุ้ยหลุดแล้วสำหรับเรื่องต่อไปนะครับเราก็มาดูกันนะครับตอนนี้นะครับผมทำกิจกรรมนะให้เรานะครับพวกเรานะครับช่วงมกราคมนะครับเดี๋ยวก็ไปดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะผมว่าจะใช้ทัพไดโรโครับช่วยอธิบายนะครับผมนะครับทำกิจกรรมนะที่จะตอบคำถามนะ5คำถามนะครับโอเคนะไปดูกันนะดูนะครับเดี๋ยวดูนะ5คำถามนะครับดูนะครับ1 2 3ไปเลยมาดูนะครับนี่มาแล้วนะครับ5คำถามนะครับแล้วก็เข้านะครับปกตินะครับก็ไปโหลดแอปได้นะครับ Git TV นะครับ KHIT นะครับก็จะเจอแอปผมนะชื่อ Git TV นะครับของ Android นะครับส่วน iOS ครับเดี๋ยวน่าจะมาประมาณ2อาทิตย์นะน่าจะมานะครับ2อาทิตย์น่าจะมาถ้ายังมีปัญหาครับก็รอบก่อนมันมีปัญหาไปแล้วทำมันก็เลยใช้เวลานิดนึงนะครับก็รอบนี้น่าจะมีปัญหาแล้วเข้าไปรับกิจทีวีครับแล้วคุณก็จะเจอเลยครับหน้าแรกเป็นกิจกรรมนะครับผมก็จะบอกทุกอย่างนะครับทุกอย่างครับโอเคครับอันแรกครับช่วงเวลานะครับกิจกรรมนี้ครับคือ1เดือนนะครับหรือว่าเดือนมกราเดือนนี้เท่านั้นนะครับเดือนมกราครับเดือนมกราปีใหม่นะครับของรางวัลก็คือเติมเงินมือถือนะครับ300บาท1รางวัลกับ100บาท5รางวัลครับซึ่ง100บาท5รางวัลนี้อาจจะเพิ่มขึ้นนะครับขึ้นอยู่กับว่ามีคนโหลดแอปผมเยอะหรือเปล่านะครับตอนนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็เลยให้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็ดูไปนะครับเพราะจริงๆนะผมว่าสำคัญนะก็คือพวกนี้นะผมก็จะให้ผมคิดว่าผมจะให้ขึ้นอยู่กับวิวนะใน YouTube นะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับวิวหรือว่ายอด Subscribe นะใน YouTube นะครับแล้วก็แอปด้วยนะครับว่าคนมีคนโหลดแอปเยอะหรือเปล่านะผมก็กำลังพยายามดูนะครับโอเคครับถ้าคิดกติกานะครับก็ง่ายๆนะครับตอบคำถามให้ถูกต้องนะครับโอเคครับมีทั้งหมด5ข้อนะผมให้ตอบ5ข้อนะครับก็ถ้าใครตอบข้อนึงถูกนะครับอีกข้อนึงผิดอะไรอย่างงี้นะครับก็ดูกันครับข้อไหนที่เพื่อนๆตอบถูกนะผมก็จะสุ่มมานะครับสุ่มมานะครับ1คนนะครับที่จะได้นะครับบัตรเติมเงินนี้นะครับโอเคนะครับบัตรเติมเงินนี้นะครับโอเคนะครับไม่บัตรเติมเงินนะครับเดี๋ยวผมพอถึงเวลานะผมจะเติมเงินนะครับออนไลน์นะครับเติมเงินมือถือออนไลน์นะครับไปให้คุณนะครับคุณก็จะได้เลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็สำคัญมากนะถ้าใครตอบถูกหมดทั้ง5ข้อนะครับคุณก็จะได้ไปนะครับคุณก็จะมีโอกาสนะครับอยู่ในการสุ่มนะ300บาทนะผมนะแต่ว่าคน300บาทคน100บาทเป็นคนเดียวกันไม่ได้นะครับโอเคครับต่อไปนะถ้าใครส่งเบอร์ซ้ำนะสำคัญมากนะครับอย่าส่งซ้ำนะส่งแค่ครั้งเดียวนะครับเบอร์ซ้ำนะครับผมจะเอาออกจากการสุ่มทันทีนะเพราะว่าผมดูได้นะว่าซ้ำไม่ซ้ำนะครับโอเคครับสุดท้ายนะครับคำอธิบายพวกนี้นะครับดูไรวอล์กนี้นะครับไม่มีอะไรมากครับก็มีอะไรก็แนะนำผมได้นะครับคำถามข้อแรกครับก่อนอื่นก็ต้องตอบก่อน2 อย่างนะก็คือใส่ชื่อเล่นของเพื่อนๆนะครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรนะครับเบอร์โทรที่ต้องการจะรับเงินเติมเงินนะครับโอเคนะครับคำถามข้อที่1 นะครับชื่อภาษาอังกฤษนะครับผมเพราะว่ากิตติสันครับเขียนยังไงนะครับแค่นั้นนะครับแค่คำว่ากิตติสันก็พอนะครับไม่กิตติสันก็พอนะครับไม่ต้องเขียนอย่างอื่นนะครับไม่ต้องเขียนนามสกุลผมแล้วเอาแค่ชื่อพอนะครับโอเคครับข้อที่2ครับแอปของผมนะที่อยู่ใน Android กับ iOS ที่กำลังจะมานะครับชื่อว่าอะไรนะครับเอาสั้นๆก็พอนะครับชื่ออะไรนะครับประมาณนี้นะครับอันที่3นะครับ
เอาสั้นๆก็พอไม่ต้องเต็มนับแค่รู้กันใช่ไหมครับไม่ต้องเต็มนับแค่อะไรทีวีนับอะไรทีวีก็พอนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับอันที่3นะครับวิดีโอเกมนะครับ Home Raider นะครับที่ผมเคยอัดไว้นะแต่นานแล้วนะครับผมเคยอัดเป็นเกมแรกที่ผมทำนะครับเกมใหญ่เกมแรกที่ผมทำนะครับมีทั้งหมดกี่ตอนนะครับ Home Raider นะครับ Home Raider นะครับก็เฮ้ยเขียนผิดนะเนี่ยต้องแค่เป็น Home Raider นะครับเพียร์ผมไปเปลี่ยนครับโอเคนะครับข้อ4นะข้อ4นะครับมีทั้งหมดกี่ตอนนะเมื่อกี้นะครับข้อ4นะครับผมทำวิดีโอการศึกษานะครับเมื่อกี้ผมพูดใช่มั้ยว่าผมไม่ได้ทำเกมอย่างเดียวใช่มั้ยครับผมทำวิดีโอการศึกษาด้วยนะครับเป็นวิชาครับผมทำวิชาอะไรบ้างนะครับนอกจากวิชาภาษาอังกฤษนะผมจะมีวิชานึงให้ผมทำนะครับโอเคครับไปดูกันนะครับคำถามข้อสุดท้ายนะครับเพื่อนอยากได้พรอะไรในปีใหม่นะครับ2558นะครับคำถามข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายทำได้ทุกคนแน่นอนนะครับนอกจากว่าคุณไม่มีอะไรที่อยากได้หรือว่าไม่อยากขอเลยนะครับก็อาจจะไม่มีนะครับโอเคนะครับสำหรับถ้าคุณเพื่อนๆมีอะไรที่จะแนะนำผมก็เชิญพิมพ์สุดท้ายได้นะครับพอพิมพ์เสร็จปุ๊บก็ส่งเลยนะครับโอเคครับพอพิมพ์เสร็จปุ๊บครับผมจะลองใส่นะครับโอเคนับหนึ่งอันนี้คือใส่เล่นๆนะครับเพื่อนๆก็ตอบนะครับตอบตามนี้เลยนะครับ3 4สมมติตอบหมดแล้วนะครับตอบหมดแล้วครับตอบหมดแล้วนะครับตอบข้อ4เรียบร้อยตอบข้อ5เรียบร้อยนะครับตรงนี้ใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับก็หลังจากตอบเสร็จหมดใช่ไหมครับเราก็กดส่งคำตอบได้เลยนะครับอย่าลืมกดนะครับถ้าไม่กดมันจะไม่ไปนะครับกดส่งคำตอบได้เลยมันก็จะส่งไปปุ๊บนั่นแหละครับโอเคนะครับเข้าใจไหมครับส่งเรียบร้อยก็เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าส่งซ้ำนะครับไม่รับนะครับขอให้คิดดีๆก่อนที่จะตอบนะครับแล้วก็ส่งมานะครับนี่นะครับแล้วก็จะขอบคุณมากนะครับโปรดแชร์วิดีโอและแอปกิฟต์ทีวีด้วยนะครับนะครับก็กิจกรรมนี้นะครับจะอยู่ทั้งเดือนมกราเลยนะครับแล้วก็ขอให้เพื่อนๆนะครับแชร์กันกับเพื่อนคนอื่นนะครับถ้าแชร์กันได้เยอะนะครับมีคนโหลดแอปได้เยอะมีคนดูวิวเยอะมีคน subscribe เยอะนะครับผมก็จะเพิ่มนะครับรางวัลนะครับในเดือนหน้านะครับโอเคครับนอกนั้นครับกิจทีวีอยากให้ยังเหมือนเดิมนะผมแค่เปลี่ยนครับไอเนี่ยนะครับไอเลเยอร์ใหม่นะครับสีใหม่นะครับให้มันเป็นเหมือนเดิมนะผมชอบสีนี้มากสุดท้ายจริงก็มี Facebook Twitter อะไรนะครับFacebook ก็พอใช้นะครับแต่ว่า Twitter ผมไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นะครับผมก็มันไปอัตโนมัติของมันนะครับพอผมแอดวิดีโออะไรปุ๊บมันก็จะไปนะครับอัตโนมัติแล้วก็เอามา channel นะครับก็ตรงนี้นะครับโอเคจบแล้วนะครับโอเคนะตอนนี้นะผมก็เล่นมิมปินะครับกำลังมันนะครับส่วน LINE นะครับ LINE ผมยังไม่สามารถเข้าได้นะครับตอนนี้นะผมก็มีปัญหาเซ็งมากครับก็ไม่สามารถเข้า LINE ได้นะตอนนี้พี่รันผมก็เล่นไม่ได้นะตอนนี้ผมเหลือแต่ LINE Ranger ที่มันยังพอเข้าได้นะครับเซ็งมากนะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะผมก็งงเหมือนกันครับที่เหลือก็มีแต่ Crash of Clans กับAngry Birds Epic นะที่ผมกำลังเก็บแล้วอยู่นะครับ2อันนี้นะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับถ้ามีอะไรก็แนะนำได้นะครับก็เจอกันใหม่นะครับใน Vox ข้างหน้านะครับ And I will see you again ครับ in the next video นะครับบ๊ายบาย